การฟังธรรมะวันนี้ไม่เสียเหลี่ยมเสียฟอร์มหรอกนะผมจะพยายามต้อนให้คุณจนมุมให้ได้ว่าคำว่าต้อนให้คุณจนมุมคุณจนมุมเพื่อเป็นพระอรหันต์จนมุมในที่นี้มิได้แพ้จนมุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทุกอย่างมันมาจบลงที่ความคิดแต่ก็อย่ายึดอย่างนี้ไม่ได้เพราะนี่เป็นการยืมภาษาพูดโปรดเข้าใจไปชั่วคราวว่าทุกอย่างมันมาจบลงที่ความคิดนะครับหากถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรศาสนาพุทธสอนอะไรเราจะต้องคิดเพื่อหาคำพูดคำอธิบายมาตอบหรือแม้กระทั่งถามว่าศีลคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรรวมถึงการพูดคุยในโลกมนุษย์ทุกวันนี้การถามตอบจะต้องคิดแล้วก็พูดออกมาปากเปล่งเสียงพูดออกมาแต่แทบเหมือนไม่ได้คิดคุณจนมุมผมแล้วคุณอย่าตะแบงดันทุรังเลยว่าไม่เกี่ยวกับความคิดมันว่าจริงหรือเปล่าถามด้วยความเคารพไม่มีใครรอดพ้นจากความคิดไปได้นอกจากคนที่แม่งตายหาไปแล้วหรือไม่ก็มึงก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าปัญญามีไม่พอนะครับท่านผู้เจริญครับท่านผู้เจริญครับมีคำกล่าวกันว่าสัตว์โลกเหมือนบัวสี่เหล่า 1. บัวพ้นน้ำคือมีปัญญามาก 2. บัวปริ่มน้ำมีปัญญาปานกลางปัญญาน้อย 4. บัวในโคลนตมไม่มีปัญญาเปรียบเหมือนบัวใต้น้ำติดดินหินทับอยู่ทำไมจึงพูดอย่างนี้ท่านผู้เจริญครับเอาละครับคงจะต้องเดินมาตรงนี้ทุกคนต้องคิดมีแต่คนตายเท่านั้นที่ไม่คิดดังนั้นเมื่อคุณฟังตรงนี้แล้วผมอยากบอกคุณว่าในการเสวนาธรรมถามตอบปัญหาธรรมะเราต้องตั้งใจคิดคำถามเพื่อเอ่ยปากเปล่งเสียงถามแล้วก็คิดคำตอบเพื่อพูดคุยกันการคิดเพื่อพูดคุยกันนี่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่สิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องอะไรเป็นความคิดปรุงแต่งเลยอยากอธิบายเข้าใจนะครับท่านผู้เจริญครับเนื่องจากเรื่องนี้มีสาระที่จะต้องพูดกันยืดยาวมากมายจำเป็นจะต้องเปลี่ยนสถานที่พูดคุยกันต้องอยู่ในที่เงียบๆนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวขอพบกันแค่นี้ก่อนนะครับผมท่านผู้เจริญครับกลับอีกครั้งหนึ่งครับผมวันนี้คือวันพระสัปดาห์ที่28มกราคมปี2564ผมตั้งหัวข้อชื่อธรรมะเอาไว้ว่าหากถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราจะคิดเพื่อตอบนี่ไงเราต้องรู้คิดเพื่อบรรลุอรหันต์ท่านผู้เจริญครับคุยกันด้วยความรักและเมตตาคลิปนี้มันคงจะต้องคุยกันนานอาจจะเป็นชั่วโมงไม่มีอะไรสอนแต่ผมกำลังจะต้อนให้คุณมาจบมาจนมุมที่เรื่องเกี่ยวกับความคิดว่าทำไมจะต้องเข้าใจเรื่องความคิดเพราะอะไรการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยยากและยากและยากผมจบกิจมา19ปีแล้วปีนี้แต่ผมยังไม่เคยคิดชื่อแบบนี้ได้เลยทั้งที่ผมพูดอยู่เสมอว่าจนกว่าจะรู้ว่าคิดนะฮะนั่นแหละคือการจับต้นทางการบรรลุธรรมได้ชีวิตนี้มีแต่คิดกับคิดนะฮะความคิดไม่มีใครเป็นเจ้าของความคิดไม่ใช่กิเลสคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจผมตั้งชื่อเกี่ยวกับความคิดไว้เยอะมากคนฟังแล้วก็ไม่เอะใจเพราะอะไรนะครับเพราะชื่อเนี่ยมันสำคัญมากสำคัญต่อการที่จะดึงคนให้มาฟังผมต้องการให้คุณฟังธรรมะผมไม่ได้แปลว่ามันมียอดชมดูขึ้นเยอะๆแล้วผมจะได้ประโยชน์ผมไม่ได้หากินกับธรรมะนะครับท่านคงอ่านผมออกผมอายุ71ปีนะอายุ71ปีแล้วนะครับดังนั้นครั้งนี้ผมตั้งชื่อว่าหากมีคนมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราจะคิดเพื่อตอบคำถามนี่ไงเราจะต้องรู้คิดเพื่อบรรลุอรหันต์เพราะอะไรครับผมความคิดเนี่ยมันคิดกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วความสำเร็จแห่งการมีตัวตนไม่ได้แปลว่ามีขันห้ารูปทรงอย่างนี้เป็นแมวเป็นไก่เป็นคนก็คือจิต
ความคิดก็คือเจตสิกหรืออาการประกอบกับจิตนี่ก็ยืมภาษาพูดให้เกิดความเข้าใจแต่ก่อนจะไปลงลึกในรายละเอียดพูดอะไรท่านผู้เจริญครับต้องพูดเรื่องนี้ก่อนนี่คือเรื่องใหญ่เลยท่านผู้เจริญครับต้องชูป้ายอันน่าอิจฉาระอาใจอันนี้เอามาอ่านให้ฟังผมยืมภาษามาพูดอย่าเชื่อเรื่องที่พูดจงฟังและคิดตามจนมันซึมเข้าไปในใจผมไม่ได้สอนอะไรให้ท่านเข้าใจไหมครับเพราะความหมายของภาษามันไม่มีอยู่จริงพูดน่าจะชูป้ายแบบนี้เกือบ10ครั้งใน10คลิปแต่เดี๋ยวดูไปก็จะเชื่อทุกเรื่องเพราะมันไม่ง่ายแบบที่คิดอย่าคิดว่าง่ายนะครับเพราะปัญญาคนเหมือนบัวสี่เหล่าดังที่กล่าวไปแล้วป้ายที่2เขียนว่าทุกวันนี้เราใช้ความหมายของภาษาสมมุติอธิบายภาษาสมมุติและเราเข้าใจไปตามภาษาสมมุติเราไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกใช้ภาษาสมมุติเพื่ออธิบายสิ่งที่ถูกอธิบายมันไม่มีความหมายของภาษาสมมุติเราเชื่อตามภาษาสมมุติแต่ไม่รู้สึกว่าคิดตามนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อาจจะฟังแล้วเหมือนคนบ้าเหมือนกับคนบ้าแม่งมาสอนคนดีหรือไงหรือเหมือนกูเป็นคนบ้าไอ้สัตว์อีดอกทองไอ้เหี้ยแล้วมึงเป็นคนดีประมาณไอ้สัตว์มีคิดว่าง่ายนะฟังใหม่นะทุกวันนี้เราใช้ความหมายของภาษาสมมุติอธิบายภาษาสมมุติเดี๋ยวกูจะยกตัวอย่างให้มึงดูกูเอานี่วางตรงนี้ก่อนไอ้แผ่นจากขบือนี้ดูแผ่นต่อมาแผ่นอยู่ท้ายดูอันนี้ความคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องสุขทุกข์รักโลภโกรธหลงเงียนอยากมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นให้เราตามสมมุติได้เรียนรู้มิใช่เพื่อให้เราหาวิธีจัดการกับมันโดยการปล่อยวางหยุดคิดดับทุกข์ดับกิเลสหรือสารพัดวิธีเป็นเพราะขาดปัญญาจึงอยากหมดทุกข์เพื่อมาอยู่กับความสุขถาวรจึงทุกข์หนักกว่าเดิมเพราะเรายังไม่หมดสงสัยยังไม่จบกิจเราจึงเชื่อและไม่เชื่อทุกเรื่องที่คิดเราจึงอยากให้คนอื่นเชื่อทุกเรื่องที่เราพูดเพราะเราไม่รู้สึกตัวเองว่ากำลังคิดเพื่อพูดเราจึงอยากพูดให้คนฟังไม่จบสิ้นถ้ารู้ความคิดตัวเองเมื่อไรท่านจะพบธรรมะแท้เพื่อบรรลุอรหันต์คนขาดปัญญาเชื่อว่าความสุขความทุกข์เป็นของเราด้วยข้อหนึ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นให้เราเรียนรู้แต่เวลานี่มีอาจารย์แม่งกะโหลกกะลาควายๆบ้าๆบอไปสอนให้คนพยายามหยุดคิดหยุดนึกอะไรครับมันพยายามไปสอนให้คนหยุดคิดหยุดนึกนะสอนให้คนฝึกสติรู้แบบไม่เผลอไม่หลงแล้วก็ตั้งชื่อมาว่านะอย่าเผลอไปคิดอย่าหนีไปคิดอย่าลักคิดอย่าขโมยคิดอะไรอะไรก็ไม่ทราบด้วยความรักและเมตตาด้วยความเคารพกราบขอเข้ามากราบ1กราบ2กราบ3เป็นเพราะอาจารย์และลูกศิษย์ขาดปัญญาจนถึงขั้นโง่ไม่เข้าใจคุณไปฝึกจิตไปฝึกอะไรไม่ได้ไม่ได้มีตัวตนคนสัตว์ของใครเผลอไปคิดลักคิดขโมยคิดขาดสติขาดปัญญาไม่มีกูยืนยันมีแต่อยากสอนอยากพูดกับตัวเองให้แม่งดูดีไล่พวกควายควายลูกศิษย์แม่งกระจำกันเลยพูดต่อนี่มันเป็นแบบนี้วันนี้ต้องพูดกันตรงๆแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเดี๋ยวกูขอนี่เดี๋ยวแผ่นนี้ต้องพูดกันขอมาตรงนี้ก่อนต้องนะครับหมุนมาตรงนี้นะครับผมหากมีคนถามเราว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะหากมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็ต้องคิดเพื่อหาคำพูดหาบัญญัติสมมติมาตอบมาพูดจริงไหมเราก็อาจจะตอบว่าเนี่ยตามเนี่ยฮะมีพระพุทธดำรัสไว้ว่าในการก่อนก็ตามในบัดนี้ก็ตามเราตถาคตบัญญัติขึ้นสอนแต่เรื่องทุกข์เพื่อการดับไปแห่งทุกข์ท่านผู้เจริญครับหันหน้ามามองหน้าผมนะครับนี่คุณดูเถิดตามตราเป็นแบบนี้คุณว่ามันน่าอิจฉาอาใจไหมว่าสังคมไทยคนที่ว่านับถือพุทธศาสนาเนี่ยมันสนใจเรื่องอะไรกันผมคงไม่พูดหรอกจะมีกี่คนเข้าใจธรรมะแบบอย่างนี้ได้ก็ต้องขอย้อนมาดูตรงนิดหนึ่งผมจะต้องเปิดไอ้แผ่นนี้ดูอีกนิดหนึ่งเวลานี้คนที่มาฟังธรรมะเนี่ยมันมีหลายละหลายประเภทฮะบอกว่า
พวกประเภทบัวพ้นน้ำมีปัญญามากบัวปริ่มน้ำบัวใต้น้ำบัวในโคลนตมหรือเรียกว่าบัวใต้น้ำติดดินหินทับอยู่แม่งบัวควายควายโง่ๆแต่มันก็มาฟังและพยายามเถียงผมเรียนถามคุณด้วยความเคารพว่าคุณคิดว่าคุณเป็นบัวประเภทไหนวะหากไปถามจะมีคนยกมือว่าเราเป็นบัวประเภทหนึ่งบัวพ้นน้ำทั้งนั้นแม่งมีแต่คนฉลาดไม่มีคนโง่เดี๋ยวไปรู้กันใกล้ตายว่ามึงจะไปนรกหรือสวรรค์ฟังให้ดีคุณฟังผมให้ดีพอดีตรงนี้ผู้กำกับเขาบอกอาจารย์ถอดแว่นไปก่อนนี่มันอยู่ในห้องนะอาจารย์เมื่อกี้ตอนต้นมันมีแดดส่องอาจารย์ใส่แว่นตอนนี้เอาถอดก็ถอดแหมท่านผู้เจริญครับผมพยายามต้อนคุณให้มาจบลงที่เรื่องของความคิดคนที่มีโอกาสเข้ามาดูคลิปนี้มันมีบัวครบ4เหล่าเลย4ประเภทผมเคยบอกเอาไว้ว่าธรรมะของผมเหมาะสำหรับบัวประเภทหนึ่งประเภทเดียวอาจจะประเภท2มีโอกาสเฉียวๆเข้ามาน้อยหนึ่งแต่3กับ4ยากมากยิ่ง4นี่เป็นไปไม่ได้แต่ประเภท4จะเข้ามาฟังค่อนข้างเยอะเพราะบัวประเภท4แม่งมีเยอะแล้วพวกนี้ชอบคอมเมนต์ชอบแสดงความคิดเห็นชอบแสดงเป็นผู้รู้เข้าไปเขียนไปอะไรเขาเรียกไปโพสต์ไปแสดงอะไรเยอะมากก็คือไอ้บัวประเภท4นี่เองเต็ม YouTube เลยกลับ1กลับ2กลับ3นะด้วยความรักและเมตตาขอเข้ามาด้วยไม่ได้ประมาทกันแม่งอยู่ไม่เกิน510ปีมึงก็ต้องตายหาหมดแล้วจะมาโกรธเกลียดเพื่ออะไรกูพูดจากใจเลยเพราะกูพ้นไปแล้ววันนี้กูแต่งหล่อต้องไม่ว่ากูนะเป็นชุดผ้าไหมเนี่ยกูอยากแต่งผมกำลังจะต้อนให้คุณมาจบเรื่องที่เรื่องของความคิดธรรมะชุดนี้เดี๋ยวมันจะถูกถ่ายทอดในสำนวนภาษาอังกฤษผมพูดเป็นภาษาอังกฤษได้สบายมากอยู่แล้วตอนนี้มีคลิปธรรมะเป็นภาษาอังกฤษใน YouTube 84ตอนเยอะมากแล้วเยอะจนกระอักแล้วไม่รู้จะฟังบ้าอะไรแล้วแต่เดี๋ยวจะเอาชุดนี้ไปทำเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฉุดช่วยชาวต่างชาติคนที่ฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องจะได้มีโอกาสบรรลุตั้งแต่โสดาบันยันอรหันต์นะครับธรรมะชุดนี้จะล่ำลือไปอีกประมาณ 60,000 ปีมึงว่ากูโกหกไม่เชื่อก็แล้วไปมึงอย่าเพิ่งตายอยู่ให้ถึง 60,000 ปีนะมึงอย่าเพิ่งตายนะไอ้สักเบื่อท่านผู้เจริญครับผมตั้งชื่อว่าหากมีคนมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราต้องคิดแล้วอยากจะหาคำตอบไปคุยกันหรือมีคนมาคุยอะไรกับคุณคุณต้องคิดความคิดไม่ใช่กิเลสความคิดเป็นปกติธรรมชาติไม่ว่าจะคิดธรรมชาติหรือคิดแบบสมมุติก็ตามแต่เรื่องนี้มีเวลาต้องเจาะปลีกย่อยไปพูดแยกแยะกันอีกเป็นคลิปคลิปนี้จะเป็นคลิปปฐมฤกษ์ที่ทำให้ผมสามารถพูดเรื่องเกี่ยวกับความคิดได้อีกเป็นหมื่นตอนผมสามารถทำคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องความคิดปรุงแต่งเนี่ยได้อีกเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆตอนมึงจะเพิ่งตายดูให้ครบแสนตอนเขาว่าคนมีอายุยืนเนี่ยไม่เกินประมาณ 45,000 วัน 50,000 วันถ้ากูทำแสนตอนนี่มึงก็ต้องกลับชาติมาเกิดไฟอีกรอบฝากกูก็ไม่ทราบคุณต้องเข้าใจชุดนี้ให้ได้เราไม่มีทางหนีพ้นความนึกคิดปรุงแต่งได้คำว่าเราในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณผมเป็นเราแต่ว่ายิ้มประจามาพูดให้เกิดความเข้าใจนะความคิดไม่ใช่กิเลสเราจะคิดตามสมมุติก็ดีคิดตามธรรมชาติก็ดีนั่นเป็นธรรมชาติเราเอาปากไปบอกว่าจิตเปรียบเสมือนดวงไฟหรือคบเพลิงอาการประกอบกับจิตหรือเจตสิกก็คือความร้อนหรือแสงสว่างคบเพลิงมาจากดวงไฟดังนั้นเนื้อไฟกับความร้อนและแสงสว่างมันจึงแยกกันไม่ออกเข้าใจไหมคิดเป็นเปิดไฟก็ได้ความสว่างหลอดไฟเปิดไปมันย่อมมีทั้งความสว่างและความร้อนหรือคบเพลิงคบเพลิงความสว่างนั่นคือจิตความร้อนนะนั่นคืออาการประกอบกับจิตอาการประกอบกับจิตก็คือความนึกคิดปรุงแต่งตามธรรมชาติหรือตามสมมตินั่นเองความนึกคิดตามสมมติมันถูกสร้างถูกอบรมเสี่ยมสอนมาแต่ความนึกคิดปรุงแต่งตามธรรมชาตินั่นสำคัญกว่ามันอยู่ลึกกว่ามันมีติดมาพร้อมเกิดเลยตั้งแต่เกิดมาเดี๋ยวมีเวลาว่างจะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้จะพูดเรื่องความนึกคิดปรุงแต่งไปตามสมมติก่อน
พราะมนุษย์มันชินกับสมมุติมันลืมถึงไอ้นึกคิดปรุงแต่งแบบธรรมชาติเช่นนั่งอยู่ทำงี้ไม่มีชื่อเรียกและเราก็ไม่เคยเอาปากไปพูดกับตัวเองว่าเดี๋ยวกูจะยืนเท้าเอวนี่แหละธรรมชาติเป็นอย่างนี้แม่งมีตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ก็ที่อยู่ในท้องแม่คิดแล้วดิ้นไปดิ้นมาเหมือนถีบท้องแม่แล้วบอกว่าลูกมันดิ้นมันถีบท้องประมาณนั้นใครที่เคยตั้งครรภ์มีลูกย่อมรู้ดีนั่นแหละมันคิดมันก็คือถ้าเอาปากไปพูดการนึกคิดตามธรรมชาติก็คืออยากขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกินดื่มขับถ่ายเคี้ยวลืมตามองได้ยินแค่นี้เองธรรมะง่ายๆอย่างนี้แต่คนมันไม่เข้าใจมันไปคว้าเอาสมมติมาเล่นแล้วมันพยายามปฏิบัติธรรมตามคำสมมติไอ้นี่แหละที่ต้องพูดกันนานเป็นเหตุให้ผมจะต้องพูดเรื่องนี้ได้อีกประมาณอย่างน้อย 100,000 ตอนบอกเลยนี่ไม่ได้เวอร์มึงอย่าเพิ่งรีบตายไอ้สัตว์อีดอกทองอยู่ฟังให้ครบ 100,000 ตอนนะไม่มีใครหนีพ้นความคิดไปได้หากมีคนมาถามเราไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยถามว่าพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราต้องคิดทันทีเพื่อให้คำตอบกับเขานี่เอาโดยหลักการก่อนมีคนมาถามคุณว่าตรงนี้ไปไหนทางนี้ไปไหนตรงนี้ไปไหนซื้อขายอะไรคุยทุกวันเนี่ยเราต้องคิดการคิดไม่ใช่กิเลสการปรุงแต่งไม่ใช่กิเลสไม่ว่าจะนึกคิดไปตามสมมติหรือนึกคิดปรุงแต่งแบบธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติประกอบกับจิตเรามาเรียนรู้มันเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ความเป็นปกติเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เป็นปกติไม่ได้เป็นกิเลสเป็นเผลอหลงขาดหาเหี้ยอะไรเลยขอย้อนมาตรงนี้ก่อนนี่ทุกวันนี้เราใช้ความหมายของภาษาสมมติอธิบายภาษาสมมติและเราเข้าใจไปตามภาษาสมมติเราไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกใช้ภาษาสมมติอธิบายเมื่อขั้นแล้วขออธิบายเลยตรงนี้เดี๋ยวแม่งลืมคุณดูอย่างนี้นะไอ้ป้ายตะกะเบือนี่เอาตั้งแม่งไว้สดๆแม่งจะล้มก็ช่างโคตรแม่งกูก็ถ่ายแม่งสดๆทันทีที่คุณเห็นไอ้นี่พอคุณเห็นมันคุณรู้ไหมสัตว์ในป่ามันเห็นไอ้นี่นะคนทั้งโลกมันเห็นไอ้นี่มันก็เห็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราบอกที่เห็นที่คุณเห็นอยู่นี้คือเสือโคร่งนะไอ้คำว่าเสือโคร่งเอากล้องถ่ายนี่ไปเลยนะไม่มีปัญหาอะไรกล้องถ่ายอยู่เฉยๆมันนิ่งๆดีอยู่แล้วมาจับภาพตรงนี้นะครับผมเตรียมงานมาอย่างดีอ่าฮะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรนี่มันสดๆเลยนะครับแป๊บเดียวเองไม่เสียเวลาอะไรมากมายหรอกนี่ก็มีคนชูไอ้นี่ให้ดูเราก็เห็นอย่างนี้แต่เสือกไปเรียกว่าเสือโคร่งแล้วมันมีอะไรมาพูดในหัวกะโหลกในหูไม่ว่านี่แม่งคือเสือโคร่งมันไม่มีหรอกไอ้เหี้ยไอ้ดอกทองไอ้สัตว์มึงเข้าใจเรื่องนี้เรื่องเดียวมึงเป็นพระหันไปจับคู่ยัดกันดูดหิวดูดควยกระเด้งกระเด้าอย่างนี้มันมากกูอยากให้มึงรู้ไอ้เหี้ยนี่ไงที่บอกว่าเราใช้ความหมายของภาษาสมมติอธิบายสมมติไอ้คำว่าเสือโคร่งมันเป็นภาษาสมมติเพื่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้คนยอมรับว่าไอ้สิ่งที่เห็นเนี่ยคือไอ้คำนี้ดังนั้นเวลามึงเห็นไอ้คำนี้ปุ๊บมึงอ่านเงียบๆรู้ไหมการอ่านออกมึงคิดไปเรียบร้อยแล้วมึงอ่านเสร็จปุ๊บแม่งก็มีมโนภาพอันนี้มาในบัตรดลในขณะจิตเลยแต่เวลามึงเห็นไอ้ตัวส้นตีนนี่ไอ้ภาษาสมมติอันเนี้ยมันไม่มีหรอกเรื่องนี้กูพูดมาเกิน10ครั้งแล้วในภาษาอังกฤษกูก็พูดแต่คนไม่เข้าใจหรอกพอบอกนะบัวเหล่าที่4แม่งมาฟังเยอะเหลือเกินบัวใต้น้ำติดดินหินทับอยู่มันไม่เข้าใจประเภท3ยังไม่เข้าใจเลยไอ้เหี้ยเอ้ยแล้ว4จะเข้าใจได้ไงแต่ดูเหมือนว่าบัวประเภท4มีพลังอำนาจเยอะเข้าใจได้มากกว่าจึงคอมเมนต์ซึ่งแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รู้สาธยายธรรมะชอบสาธยายธรรมะในคอมเมนต์พิมพ์กันเป็น
พันๆคนพันๆครั้งอ่านไปทำไมวะพิมพ์ไปทำไมบ้าบอคอแตกหาเหี้ยเลยไม่เพ้อเจ้อเหลวไหลเพราะไม่เข้าใจเรื่องความคิดแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้บรรลุธรรมเปล่าเลยควายโง่ไอ้ฮาฮะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามขอเข้ามาด้วยอย่าถือโทษโกรธซึ่งกันและกันเลยฮะโอ้โหสิกรรมไปกันด้วยกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนี่แหละครับผมนี่คือคำที่ว่าเราใช้ภาษาสมมติอธิบายภาษาสมมติหากถามว่าเสือโคร่งคืออะไรคำว่าเสือโคร่งเป็นภาษาสมมติเราก็บอกเสือโคร่งคือไอ้สักกระเบือที่เห็นอยู่นี่นี่ตัวนี้เป็นลูกมันมันมีสีเหลืองมีลายขาวสลับเหลืองตัวเล็กรู้ไหมไอ้คำพูดเหล่านี้ที่ใช้บรรยายลักษณะหรือรายละเอียดต่างๆของไอ้สิ่งเนี้ยมันไม่ได้มีความหมายแบบนั้นเลยเขาบอกว่าเสือโคร่งตัวนี้เป็นลูกมันตัวเล็กมีสีเหลืองสลับสีดำมีเล็บ5เล็บมีลูกตา2ตาเขาก็พูดกันไปแต่เวลามึงฟังมึงก็ฟังไปอย่างนั้นเองภาษาสมมติไม่สามารถกลืนกินมนุษย์บนโลกใบนี้ได้ภาษาสมมติไม่สามารถทำอะไรบนโลกใบนี้ได้เลยทำร้ายจิตใจทำอะไรไม่ได้แต่เป็นเพราะไม่รู้เป็นเพราะโง่ไม่รู้พอเวลามีคนมาพูดแบบนี้ปุ๊บนะมันก็จะรู้สึกว่ามันจะเริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วนะฮะแต่ภาษาสมมุติมันก็สามารถฆ่าเราได้ตายหาเหมือนกันขอบอกว่ามึงยิ้มทำไมฟันอย่างกับเล็บตีนมึงน่ะแรดมากอีดอกทองคุณเห็นไหมโกรธเกลียดกันก็เพราะความหมายภาษาสมมุติไม่รู้ว่าคำว่าแรดมากและอีดอกทองเนี่ยมันมีหน้าตาให้ดูไหมไม่มีมันสั่นสะเทือนความคิดปรุงแต่งเฮ้ยโกรธจนหน้าบึดหน้าเขียวเป็นลมตายได้มึงยิ้มทำไมฟันอย่างกับเล็บตีนอยู่ไหนก็ไม่ทราบอย่าคิดว่าธรรมะมันง่ายกูพยายามสอนพวกมึงแต่ว่าไอ้บัวเหล่าสี่แม่งมาดูเยอะเหลือเกินมันยังเข้าใจกูไม่ได้มีเพียงน้อยนิด 17,000 คนที่เป็นบัวเหล่าที่หนึ่งที่มีโอกาสเป็นอรหันต์ในชาตินี้โมทนาอย่างดีด้วยมึงเห็นไหมแต่พอบอกว่าคุณเป็นคนเก่งฉลาดและสวยมากคุณเป็นคนดีมีบุญมีเมตตาใจดีมากก็ถูกใจไม่ว่าจะด้านนี้ดูเหมือนกับว่าเป็นความหมายด้านบวกด้านนี้เป็นด้านลบมันหาไม่เจอคำว่ามึงน่ะแรดมากอีดอกทองช่างเย็ดหรือแม่ก็โอ้คุณเนี่ยสวยมากจังเลยหีใหญ่คุณเนี่ยหีสวยคุณเนี่ยหีหอมนมหวานเหมือนข้าวหลามมากกะปิคุณเนี่ยโอ้หีหน้าเลียจังเลยนะคุณเนี่ยควยใหญ่มากคุณควยยาวใหญ่เย็ดเก่งชอบมากเลยแต่เขาบอกว่ามึงน่ะแรดมากอีดอกทองชักไม่ดีเห็นหรือยังแต่เขาบอกว่าอันนี้เสือโคร่งก็แล้วกันไปถามว่าเสือโคร่งคืออะไรก็อธิบายไงเสือโคร่งตัวเหลืองมีลายดำลายขาวลายหาเหี้ยหีควยพูดไปแต่ที่มึงเห็นเนี่ยมันไม่ตรงกับคำพูดมึงเข้าใจไหมไอสัตว์อีดอกทองถ้าเข้าใจแค่นี้เตรียมเป็นอรหันต์เรื่องเหล่านี้มันจะล่ำลือไปอีก 60,000 ปีแล้วเดี๋ยวไอบัวประเภท4ก็จะมาด่าแม่กูไม่เป็นไรมึงช่วยเติมเต็มให้นรกเยอะๆเพราะพวกมึงมันมีเยอะเหลือเกินกูบอกให้ลูกกูไม่ได้พูดเล่นเข้าใจไหมนี่แหละคือคำว่าใช้ภาษาสมมติอธิบายภาษาสมมติเพราะคำว่าเสือโคร่งไอ้คำว่าเสือโคร่งต้นตีนเนี่ยมันไอ้คำนี้แม่งเป็นภาษาสมมติแต่เราถูกสอนมาว่าไอ้คำนี้แม่งหมายถึงไอ้นี่แต่ไอ้นี่หลักธรรมะยืมภาษามาพูดเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ทางจิตหรือสิ่งรู้ของจิตแม่งจึงเหมือนแทบจะเข้าใจไม่ได้เพราะอะไรกูกำลังพูดเรื่องความคิดมึงเห็นไอ้นี่มึงอ่านออกสระเอสอเสือโคร่งเดี๋ยววันหนึ่งจะมาสอนวิธีนะคิดเพื่ออ่านต้องแยกคลิปมึงอ่านเสร็จปุ๊บแม่งมีภาพนี้มาเลยความคิดเป็นแบบนี้แต่พวกกะโหลกกะลาบัวประเภทที่4เข้าใจไม่ได้แต่มีจำนวนเยอะมาฟังก็จะบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้พยายามจะโต้แย้งไปข้างๆคูๆทำไมกูจะไม่รู้อะไรธรรมะกระผมเอาไว้สอนบัวประเภทที่1
ก็ต้องกราบขอขมาบัวประเภท1ประเภท2ประเภท3ประเภท4กราบ1กราบ2กราบ3กราบขอขมาทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กราบ1กราบ2กราบ3ขอโทษด้วยที่พูดแบบตรงไปตรงมากราบ1กราบ2และกราบ3เอาละครับคุยกันต่อพูดเรื่องเสือโคร่งเรื่องเดียวก็ไม่ต้องพูดเรื่องส้นตีนเหี้ยแล้วก็เหนื่อยเอาละขอวางป้ายก่อนคราวนี้ต้องมาคุยเรื่องนี้ว่าทำไมและทำไมทำไมและทำไมถึงต้องพูดเรื่องความคิดท่านพูดอะไรครับคือมันอย่างนี้นะครับคนแทบมันเป็นไปได้ยากยิ่งที่จะให้บัวทั้งสี่เหล่ามาเข้าใจเรื่องเหล่านี้เรื่องนี้มันจึงเหมาะสำหรับคนที่เป็นบัวประเภท1และ2จะเข้าใจ3กับ4ยากมากพระท่านจึงตรัสว่าบุคคลที่สอนไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปก็ต้องปล่อยไปพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเขาไม่พร้อมจะเรียนรู้ไม่พร้อมจะรับรู้ภาษาพูดตรงๆก็คือเพราะท่านเหล่านั้นยังไม่พร้อมก็คือกับ1กับ2กับ3เพราะท่านเหล่านั้นขาดปัญญาธรรมะเพื่อดับทุกข์ดับกิเลสเข้านิพพานในชาตินี้พูดตามหลักการแล้วจึงเหมาะสำหรับคนที่เป็นบัวประเภท1และ2เท่านั้นเข้าใจนะหากฟังแล้วไม่บรรลุอรหัตผลในชาตินี้อย่างน้อยก็ต้องเป็นพระโสดาบันก็เป็นอันหวังได้ว่าในอนาคตต้องได้บรรลุอรหันต์เข้าใจนะครับทีนี้มาพูดในเรื่องนี้ว่าการตั้งชื่อนี้มันดีมากผมตั้งชื่อว่าหากถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราคิดจะคิดเพื่อตอบแล้วผมก็บอกนี่ไงเราต้องรู้คิดเพื่อบรรลุอรหันต์คุณยอมรับหรือยังคุยกันถามจริงว่านี่คุยกับบัวประเภทตอนนี้ผมขออนุญาตคุยกับบัวประเภท1และ2นะคุณยอมรับได้หรือยังมันไม่ใช่เกรดนะไม่ได้แพ้ชนะหรอกเราต้องคิดครับท่านผู้เจริญตอนนี้เริ่มเข้าใจเช่นคุณไปถามว่าสมาธิคืออะไรเดินจงกรมคืออะไรทำบุญคืออะไรศีลสมาธิปัญญาคืออะไรนั่นคือคุณต้องคิดเพื่อพูดรู้ไหมเสร็จแล้วเขาอธิบายมาเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรก็อีกเรื่องนึงนี่ผมยังไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดของการคิดนึกนะที่มันบ้ากว่านี้เยอะเป็นล้านเท่านะเอาโดยพื้นฐานง่ายๆก่อนเราต้องคิดผมกำลังจะพูดเรื่องเราจะต้องคิดและคิดและคิดจนกว่าจะตายไปอย่างโลกนี้ถึงเข้านิพพานแล้วก็ต้องคิดด้วยเพราะความคิดคืออาการติดกับจิตความคิดมันคือความร้อนหรือแสงสว่างของเปลวไฟมันจะหายไปได้ยังไงส่วนมันจะคิดอะไรนั้นสมมติมันไม่มีเวลานี้ผมกำลังยิ้มสมมติมาสาธยายธรรมให้คุณเข้าใจผมกำลังพูดให้คนมีปัญญามากๆ A บวก5ตัวกับ A บวก2ตัว3ตัวฟังอยู่นะครับนอกนั้นไม่เกี่ยวเพื่อผมจะได้ไม่เหนื่อยไม่สามารถช่วยใครได้เอาละนักเรียนห้องคิงคงเข้าใจคำว่าห้องคิงสมัยผมเป็นเด็กนักเรียนมัธยมผมจำได้ว่าเรียนหกดานดำเพราะอายุ71ปีแล้วเขามีนักเรียนห้องคิงห้องคิงคือห้องที่เก่งที่สุดเด็กประเภทคิงก็นั่งข้างหน้าพวกสอบได้ 90% อับๆคุณคือเด็กนักเรียนห้องคิงแต่ผมสมัยเป็นนักเรียนผมห้องที่โหลห้องบวยเพราะผมนะก็ซ่าชอบฉุยฉายชอบผ่องชอบยืดกันบ้านไม่ทำแม่งถูกไม่เลียวฟาดพัวโอ้หนักๆเข้ามีการเอาหนังสือใส่ยัดเข้ามาในเกงอาจารย์ตีจำได้บอกเอาหนังสือใส่ไปมันเสียงมันดังผิดปกติเอาออกมาสมัยผมเรียนผมไม่ได้อยู่ห้องคิงอยู่บวยที่โหลเพราะว่าดูคุณดูนิสัยอาจารย์แดนคุณก็รู้ผมแม่งเป็นคนกวนตรีนนะเป็นคนกวนตรีนเป็นคนที่ไม่ดีหรอกผมไม่ใช่คนดีเด่เฮียหรอกผมเชื่อว่าคุณดีกว่าผมเยอะเลยนะผมไม่ดีเฮียแล้วผมก็เป็นยิ่งตอนนี้จบกิจแล้วแม่งกูอยากทำเฮียอะไรกูก็ทำไปเมื่อก่อนนี่ชอบผ่องเดินยืดการบ้านไม่ทำเพราะเรียนไม่รู้เรื่องเป็นเด็กที่เรียนห่วยที่สุดอยู่ห้องบวยเวลานี้คุณเป็นนักเรียนห้องคิงผมกำลังสอนธรรมะอธิบายธรรมะให้นักเรียนห้องคิงฟังโดยเฉพาะคนนั่งแถวหน้า
ในห้องคิงเนี่ยมันมีคนที่สอบได้ตั้งแต่90กว่าไปถึงต่ำสุดก็ประมาณ80นั่นคือมีนักเรียนระดับ 80% ถึง 90% มาอยู่ห้องนี้คนจะเป็นพระอรหันต์มันก็ต้องมีปัญญาระดับ 80% ถึง 9 เกือบ 100% จำไว้ก่อนคำนับกันเป็นเปอร์เซ็นต์จำได้แต่ได้ 50% สอบก็รอดตัวไปต่ำกว่านั้นก็คือสอบตกแล้วก็มีการเรียนซ้ำชั้นยุคผมแม่งมีการเรียนซ้ำชั้นแต่ผมโชคดีตัวเองชื่อรักจ๋าเขาไม่เคยสอบตกแต่เขาสอบ50สอบกี่ทีตัวเองเข้า50ประจำเลยหวัดเสียวแต่ตอนนี้ตัวเองเข้าเนี่ยพ้นไปแล้วจะไม่เรียนหนังสือก็ได้50 50 51แม่งอยู่แค่นี้ตอนนี้พ้นเกิดพ้นตายไปแล้วไม่รู้พ้นได้ไงเหมือนกันไม่ทราบหวังว่าท่านฟังผมแล้วนะฮะขอให้เป็นพระอรหันต์ทุกท่านนะครับเอาละครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าหากถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราต้องคิดเพื่อพูดเพื่อตอบคำถามนี่ไงเราหนีความคิดไปไม่พ้นความคิดไม่ใช่กิเลสไม่ใช่สุขทุกข์เรียนธรรมะกับผมเนี่ยนะมันเบิกบานสบายใจนะครับผมเพราะผมไม่มีอะไรให้คุณทำที่คุณอยากไปทำสมาธิเพราะคุณคิดคุณเชื่อเขาอยากเดินจงกรมอยากฝึกสติคุณอยากไปเผลอขอประทานโทษคุณอยากไปฝึกเพราะมีอาจารย์บอกคุณว่าฝึกอย่างนี้สิจะทำให้สติตั้งมั่นไม่เผลอไม่หลงคุณอยากได้ไปหมดเลยคุณอยากได้อะไรที่แม่งบ้าบ้าบอบอคุณอยากได้ความหมายของภาษาสมมุตินะนี่พูดนี้ก่อนไอ้เรื่องสมมุติเมื่อวานไอ้คลิปก่อนที่พูดไปทีละไอ้สมมุติไอ้ความคิดมันก็ออกมาจากความคิดปรุงแต่งสร้างขึ้นมาพอมาไอ้นี่ใช่ไหมคุณเนี่ยเห็นไหมอยากมีจิตตั้งมั่นมีสติไม่เผลอไม่หลงอยากมีศีลสมาธิปัญญาหากไปถามว่ามีสติตั้งมั่นคืออะไรมันก็ไม่ต่างจากการอธิบายว่าเสือคืออะไรแหละเข้าใจไหมก็ไม่ต่างจากการอธิบายว่าเสือโคร่งคืออะไรเสือโคร่งก็คือไอ้ตัวนี้เสือโคร่งนะมีลายอย่างนี้อย่างนี้มันเรื่องเดียวกันดังนั้นถ้าคุณเข้าใจไอ้เรื่องสักเบือเสือโคร่งเนี่ยไอ้เหี้ยถ้ามึงคำว่าเสือโคร่งเป็นคำสมมติพอพูดเสือโคร่งปุ๊บมึงก็มีไอ้ภาพต้นตีนนี่ขึ้นมามึงเห็นไหมเนี่ยแต่เวลาพูดคำว่าจิตตั้งมั่นนี่ก็เป็นภาษาสมมติมึงมีภาพให้ดูไหมไม่มีไม่เผลอไม่หลงไม่มีอารมณ์สมาธิไม่มีสติก็ไม่มีแต่เสือกอยากได้นี่มันบ้าไอ้เหี้ยชิบหายสัตว์อีดอกทองช้างยัดสัตว์ชิบหายตายหัวชาติหมาพูดมันแบบควายๆโง่ๆนะพูดคำว่าเสือโคร่งคำว่าแมวแม่งยังมีภาพให้ดูแต่ความจริงภาพนั้นไม่ใช่แมวไม่ใช่เสือโคร่งมันไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรหรอกคำพูดแทนไม่ได้แต่พออย่างนี้บอกอยากได้จิตตั้งมั่นคุณเพียงแค่อยากได้ความหมายของภาษาอันนี้อาจารย์ก็อธิบายว่าจิตตั้งมั่นคืออย่างนั้นอย่างนี้ไม่เผลอไม่หลงคืออย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดเอาเองคิดเอาเองเพราะว่าอาจารย์ยังไม่จบกิจอาจารย์ก็เป็นเพียงลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจำเฮียมาสอนคนฟังคนฟังก็ชอบประทานโทษกลับหนึ่งกลับสองกลับสามพูดแบบตรงไปตรงมาเลยมันจะได้เข้าใจง่ายนี่ไม่ได้สอนอะไรนะพูดให้เกิดความเข้าใจว่าคุณต้องยอมรับให้ได้ว่าความคิดคือชีวิตแต่ความจริงมันไม่ใช่เพราะมันแทนอะไรไม่ได้หรอกภาษาแต่พูดให้ฟังว่าความคิดคนที่ไม่คิดคือคนตายอย่าไปตั้งใจที่จะหาอุบายวิธีมาฝึกให้มันหยุดคิดเพิกถอนสมมติบ้าบอไม่มีแต่คนชอบเพราะอะไรเพราะมันถูกกิเลสคนแม่งชอบกดธรรมะมโนสาเล่ฟังคลิปนี้ที่ดีได้บุญมากฟังอันนี้ดีฟังดูกันเป็นล้านเป็นแสนแต่คลิปของกูดูก็ 3,000 2,500 เพราะดูแล้วไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะบัวประเภท4มันชอบดูธรรมะแล้วก็อยากเป็นอาจารย์สอนธรรมะอาจารย์สอนธรรมะก็อยู่ในบัวประเภท3กับ4นี่แหละเยอะมากเลยเต็มโลกเลยดังนั้นเมื่อมาถามว่าจิตตั้งมั่นคืออะไร
คำว่าจิตตั้งมั่นก็เปรียบเหมือนแม่งนี่เสือโคร่งเนี่ยเสือโคร่งคืออะไรอธิบายไปแต่ที่มึงเห็นนะกูถามจริงๆว่ามึงต้องการคำพูดไหมเนี่ยท่านกูบอกว่านี่เสือโคร่งนี่เป็นภาษาสมมติถามว่าเสือโคร่งคืออะไรเราก็ต้องตอบถูกไหมนี่ไงจำเป็นต้องรู้ว่าเวลาอยากคิดเพื่อพูดสาธยายส่วนคำพูดมันจะแทนได้ไม่ได้นั่นอีกประเด็นอีกเรื่องนะเสือโคร่งคืออะไรกระตุกคิดกระชากใจอ๋อต้องรู้นะรู้ว่ากำลังคิดเพื่อพูดเสือโคร่งก็คือสัตว์ป่าชนิดหนึ่งมีสี่ขาอย่างนี้มีหางยาวๆมีลายสีเหลืองนะสลับมีตัวเหลืองสายสลับดำมีขาวก็ว่ากันไปนี่คิดแบบควายๆเชื่อแบบควายก่อนว่าเสือโคร่งเป็นตามนี้ตรงนี้กำลังต้องการสอนให้เข้าใจเรื่องความคิดพื้นฐานแบบเบสิกแบบพื้นฐานก่อนว่าความคิดเป็นแบบนี้ส่วนเนื้อหาที่พูดแล้วคิดไปเนี่ยถูกผิดหรือเปล่าอย่าไปสนใจกับมันจงเชื่อว่าทุกอย่างที่นำมาพูดคุยเนี่ยมันเป็นจริงๆชั่วคราวก่อนจงเชื่อว่าทุกอย่างที่เอามาพูดคุยกันในชีวิตทุกวันนี้มันเป็นจริงๆชั่วคราวไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอคุณเริ่มรู้คิดขึ้นมามันจะมีขบวนการพัฒนาของมันไปเองโขคราวนี้พอเริ่มรู้คิดขึ้นมาแล้วก็เริ่มยอมรับว่ากูต้องตายแน่คุณจะอยู่แบบไม่ต้องการความสุขความทุกข์ไม่มีปลอดโปร่งโล่งเลยไม่ต้องไปฝึกสติรู้แบบไม่เผลอไม่หลงหีคุยที่คุณอยากไปฝึกสติให้มันรู้ถูกต้องไม่เผลอไม่หลงอย่าเอาไปทำอะไรไปดับกิเลสไปปล่อยวางฮะทำให้หมดทุกข์ฮะหมดความโกรธไม่ต้องหรอกพอมึงเริ่มรู้เห็นความคิดนะพูดให้กิเลสมีนะมันค่อยๆหายไปเองพอเริ่มรู้เห็นความคิดเริ่มรู้ว่ากำลังคิดนะไออารมณ์ชอบไม่ชอบแม่งหายไปเองมันอัศจรรย์มากยิ่งมึงไปฝึกหาเหี้ยหีควยอะไรไปนั่งสมาธิไปฝึกสติไปจงกรมไปทำอะไรยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ถามจริงนั่งแล้วเคยสงบไหมก็ไม่เคยเดินแล้วเคยสงบไหมก็ไม่เคยเดินไปคิดไปนั่งไปก็คิดไปพอเลิกสอบอารมณ์อาจารย์ถามเป็นไงก็เล่าให้ฟังเดินไปคิดไปอาจารย์ก็บอกถ้างั้นเวลามันเดินไปคิดไปมีอุบายเอาความคิดเข้าไปจัดการกับความคิดให้มันหยุดคิดหาวิธีจัดการกับมันไอ้ควยจัดการได้ที่ไหนไอ้ความคิดที่อยากจัดการกับความคิดที่เกิดขึ้นทีแรกต้องรู้ไอ้เรื่องนี้แม่งซับซ้อนมากไอ้เหี้ยมึงกำลังเดินเนี้ยเดินสำนักจู่ๆคิดถึงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยถึงส้มตำคิดถึงลูกถึงเมียเหมือนกับว่ามันไม่รู้ที่ปลายเท้าเลยไม่รู้ที่มือเลยหรือนั่งงี้แล้วแม่งไม่รู้อารมณ์เลยไม่รู้องค์ภาวนาพอเลิกปุ๊บมีการมาสอบอารมณ์พออาจารย์มาสอบอารมณ์ก็บอกอาจารย์ว่าเมื่อกี้ผมนั่งหรือดิฉันนั่งมันคิดฟุ้งซ่านไปเลยเปื่อยอาจารย์ก็บอกว่าหากมันคิดแล้วให้ทำอย่างนี้ถ้ามาทำเหี้ยอะไรเอาความคิดเข้าไปอยู่ในความคิดไปฆ่าความคิดแรกๆหรือไงไอสัตว์มันบ้ากูจะพูดอีกเรื่องนะนี่แดกดันนะไอเหี้ยแม่งมึงรู้ไหมว่าไอการที่ไปสอนกันว่าให้หยุดคิดหยุดนึกเนี่ยอาจารย์มันหมายถึงว่าเวลาไปคิดนึกเรื่องอะไรแล้วเวลาไปนึกคิดเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเครียดมันโกรธมันกลุ้มใจมันทุกข์ให้หยุดซะแล้วกลับมาคิดเรื่องดีๆทำไมกูจะไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้ไอ้เหี้ยงั้นมึงก็ทำลูกกงทำตู้จับมันยัดใส่สั่งได้แล้วถ้าสั่งได้พูดกันทีเดียวก็จบแล้วสมมติว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นจริงว่าหากใครคิดขึ้นมาหากใครก็ตามคิดขึ้นมาแล้วเครียดโกรธมีความทุกข์หยุดคิดเรื่องนี้พอพูดปุ๊บมึงว่าคนไทยหรือคนบนโลกนี้มันฟังมันทำได้เลยไหมไล่คนสอนมันเคยทำได้ไหมโอ้โธ่ไฟไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรได้นะก็พูดกันไปแล้วก็บอกว่าไปคิดแต่สิ่งดีๆมีการสอนกันว่าหากไม่สามารถหยุดคิดได้เดินจงกรมนะมึงฟังนะมันมีเรื่องจี้ตลกมันมีเรื่องจี้ตลกในวงการธรรมะธรรมโมนะเดี๋ยวกูทำให้มึงดูกล้องถ่ายไปไกลนิดนึงต้องเห็นเต็มตัวเขาบอกว่าอย่างนี้ไว้ไอ้เหี้ย
ลูกศิษย์กูเอาอ่านให้ฟังก็ไม่เชื่อลูกศิษย์ละกูแม่งมีเลขาหลายคนอ่านให้กูฟังบอกว่าเขาสอนกันว่าเมื่อฝึกสติเมื่อเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิหากมันมีความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถไปนึกให้มันหยุดคิดเรื่องนั้นๆได้แล้วกลับมาคิดเรื่องดีๆได้หรือกลับมาอยู่ในระบบของการที่จะต้องฝึกปฏิบัติได้ให้ทำอย่างนี้อันดับแรกให้ลืมตามองนู่นมองนี่แล้วมันจะหายหยุดคิดไปเองพอลืมตาปุ๊บไอ้เหี้ยเห็นนู่นเห็นนี่ก็คิดพอลืมตาเห็นเสือก็คิดเห็นกีตาร์ก็คิดเห็นความหล่อกูในรูปก็คิดคิดเหมือนไม่ได้คิดนั่นคือรู้ไปแล้วว่าไอ้เหี้ยนี่คืออะไรแต่ไม่ได้เอาสมมติไปใส่ว่าเห็นอาจารย์แดงเห็นเสือเห็นไฟเห็นกีตาร์เขาบอกว่าพอลืมตาแล้วนั่งอยู่เฉยยังแก้ไม่ได้คราวนี้ให้ลุกขึ้นแล้วก็ยืนอย่างนี้เดินไปเดินไปแล้วคอยสังเกตอยู่ที่ว่ามันเลิกคิดแล้วยังมันเลิกคิดเรื่องกุ้มใจยังลูกศิษย์ถามต่อไปว่าอาจารย์ครับแล้วถ้ามันยังไม่ยอมหยุดคิดแล้วครับทำไงนะครับเขาบอกว่าให้ไปวิ่งเอาละไอ้เหี้ยนี่ต้องไปอย่างนี้นะไปวิ่งสรุปแล้วคือว่าพยายามหาอุบายหนึ่งลืมตามันก็ยังคิดฟุ้งซ่านอยู่เดินแล้วก็ยังคิดอยู่วิ่งก็ยังคิดอยู่เขาตอนท้ายมันตอบว่าไงไหมให้ไปปีนขึ้นต้นไม้โอ้โหไอ้เหี้ยบอกไปปีนต้นไม้เลยถ้าไม่หายก็บอกว่าไปหาอะไรทำเช่นไปเล่นกีฬานะไปกินกาแฟไปชวนเพื่อนคุยไปเที่ยวไอ้คุยถ้างั้นก็ไปนั่งแดกกาแฟไปเที่ยวอะไปเล่นฟุตบอลไม่ดีกว่าเหรอแล้วก็คิดเรื่องฟุตบอลนี่ไม่เป็นมวยเลยเวนจากกระเบือแบบนี้มีสอนกันเยอะนะแต่คนชอบเพราะอะไรเพราะคนสอนแม่งกับบัวเหล่าที่สี่แหละไอ้คนฟังก็บัวเหล่าสี่แม่งจริงชอบเรื่องแบบนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามขอขมานะครับอย่าถือโทษโกรธซึ่งกันและกันเลยกราบหนึ่งกราบสองกราบสามด้วยความรักและเมตตาที่พูดไปเยี่ยงนั้นเช่นนั้นกราบนะครับเข้าใจนะครับอย่าถือโทษโกรธซึ่งกันและกันนะครับผมชอบพูดตรงๆครับกราบขอขมานะครับฟังต่อมาท่านผู้เจริญครับจงปล่อยให้มันคิดและจงปล่อยให้มันคิดเพราะความคิดมันไม่ใช่กิเลสไม่ว่าจะคิดแบบสมมติคิดแบบธรรมชาติที่บอกว่ารู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดนั่นก็เป็นภาษาพูดให้เกิดความเข้าใจก็ดีแล้วถูกต้องแล้วก็ทำกันไปไม่ได้ถูกผิดอะไรคลิปนี้มันไหมครับผมดังนั้นจงปล่อยให้มันคิดไปเวลาใครเข้ามาถามอะไรก็ตอบเอางี้ดีกว่าเอาวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่พูดคุยแบบเรื่องควายโง่ๆเหมือนกับคนแม่งมีกิเลสเนี่ยเอามาพูดคุยกันนะครับพูดเสร็จแล้วก็ขออนุญาตหน่อยมันมีแว่นหลายอันเอาแสนดำก่อนอยากเท่คืออย่างนี้ครับเอ๊ะมีกระจกไม่ธรรมดานะฮะนี่สมัยก่อนก็เดินผ่องเหมือนใส่แว่นเดินผ่องเดินยืดเดินชุยฉายเป็นไงเห็นแบบนี้คุณก็คิดความคิดไม่ใช่กิเลสความคิดไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของความสุขความทุกข์เกิดจากการให้ค่าในคิดปรุงแต่งแต่ไม่รู้ว่าคิดท่านผู้เจริญครับดูอันนี้ครับอันนี้ครับฮะความคิดความรู้สึกต่างๆอารมณ์ต่างๆคือสิ่งที่เกิดขึ้นให้รู้ไม่ใช่เพื่อจัดการละวางเข้าใจไหมครับนะขอกราบขอเข้ามาตั้งจิตมั่นไปถึงบรรดาอาจารย์สอนธรรมะทั้งหลายแหล่ด้วยความรักและเมตตาขอนะครับกราบ1กราบ2กราบ3ขอท่านอย่าสอนแบบนี้เลยอย่าไปสอนให้คนหยุดคิดเลยนะความคิดหรืออารมณ์อะไรที่เกิดขึ้นน่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของมันไม่ได้ถูกผิดเป็นเพราะท่านไม่เข้าใจธรรมะท่านไปทำให้มันเนิ่นช้าเสียเวลาสงสารสัตว์โลกตาดำๆนะครับแล้วท่านเองก็จะทำผิดด้วยนะครับผมจะเป็นเหตุให้ตัวอาจารย์ปัญญามืดบอดตายหาไปตกนรกแล้วครับขอนะครับอย่าสอนเลยอาจารย์เลิกสอนปิดสำนักเถอะฟังอาจารย์แดงอย่างเดียวจนกว่าจะรู้คิดแล้วมันตายเข้านิพพานง่ายๆอย่าตั้งตัวเป็นอาจารย์อย่าไปสอนให้คนหยุดคิดหยุดนึก
อย่าไปสอนให้คนหาอุบายวิธีใดๆไปจัดการกับความคิดหรือจัดการกับอารมณ์ไม่ได้ผมพูดแค่นี้เองนี่ตรงประเด็นเลยดังนั้นคลิปนี้ผมแค่อยากบอกว่าหากมีคนมาถามว่าพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราต้องคิดแล้วหาคำตอบส่วนคำตอบนั้นมันจะตรงประเด็นเป๊ะหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเวลานี้ความนึกคิดปรุงแต่งไปตามสมมติเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องในวิถีชีวิตประจำวันของทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะคิดและพูดภาษาอะไรก็ตามแต่ไม่มีใครหนีพ้นความคิดได้ความคิดไม่มีใครเป็นเจ้าของหากมีคนมาถามอาจารย์แดงว่าอาจารย์ครับแล้วถ้าอย่างนั้นเราไม่ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาหรือไงครับบอกไม่ใช่คุณคืออย่างนี้คุณฟังให้เข้าใจก่อนนะครับท่านผู้เจริญเราใช้ความคิดเนี่ยเรียนรู้ทุกเรื่องคุณเรียนอะไรมาคุณจะมีทั้งที่เข้าใจแล้วก็สงสัยไม่เข้าใจพอคุณไปถามเขาก็ตอบมาบางทีตอบมาแล้วก็ยังสงสัยไม่เข้าใจอยู่ดังนั้นเรากำลังพูดถึงธรรมะนะครับผมนี่มันคือธรรมะเพื่อหลุดไปนี่มันคือธรรมะที่หลุดพ้นไปจากความนึกคิดปรุงแต่งความนึกคิดตามสมมตินะครับธรรมะเพื่อบรรลุอรหันต์นี่มันเป็นธรรมะสุดยอดที่ใช้ภาษาปากพูดว่าเป็นธรรมะที่หลุดพ้นไปจากความนึกคิดปรุงแต่งตามสมมติดังนั้นจะไปบอกว่ามันอยู่นอกเหตุเหนือผลมันไร้ภาษาสมมติก็ไม่ได้เพราะนี่เอาปากไปพูดแล้วเหมือนกับการไปอธิบายว่านิพพานไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่ใกล้ไม่ไกลท่านผู้เจริญประธานโทษกราบก่อนนะครับกราบ1กราบ2กราบ3ไม่ขออนุญาตพูดนะครับด้วยความเคารพด้วยความเคารพอย่างสูงครับไม่ว่าคุณจะฟังธรรมะแบบเถรวาทมาแบบเซนหรือแบบไหนๆมาก็ตามแต่มันช่วยอะไรไม่ได้เพราะเป็นความคิดครับคุณไปฟังมามันมีแต่เรื่องความคิดคือมีคนมาพูดให้คุณฟังด้วยภาษาสมมติแล้วคุณก็คิดตามมันก็คือสมมติอธิบายสมมตินั่นเองมันจึงไม่สามารถเข้าใจได้ต่อมามาทำเป็นภาษาหนังสือมันก็เป็นภาษาสมมติอีกเข้าใจหรือยังธรรมะแบบเซนแบบเถรวาทเป็นความคิดปรุงแต่งครับท่านผู้เขียนก็พูดออกมาหรือก็พิมพ์เป็นหนังสือออกมาต่อให้ท่านนั้นเป็นพระอรหันต์มาพูดต่อหน้าคุณมันก็เป็นความคิดครับผมจริงบอกคุณว่าคุณอย่าเชื่อผมเพราะผมเอาความคิดปรุงแต่งในภาษาไทยไปสร้างเนื้อเรื่องเป็นธรรมะขึ้นมาคุยกับคุณผมพูดคุยกับคุณมาทั้งหมดเนี่ย19ปีเพื่อให้คุณรู้ความคิดอย่าไปจำเนื้อหาที่ผมพูดแล้วเอาไปสอนต่อไม่ได้เพราะเนื้อหาที่พูดให้ฟังมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเรื่องของปรุงแต่งหากผมบอกว่าตอนนี้เนื้อหาคืออยู่ว่ามีแมวกับเสือมาเจอกันอย่างนี้แล้วแมวกับเสือกำลังจะตะปบกัดกันอย่างนี้นะเสืออยู่บนตบหัวแมวแมวตบหัวเสือเนี่ยนี่ตอนนี้เสือตบหัวแมวเนี่ยเสือกัดคอแมวอย่างนี้ผมพูดให้ตายหาคุณก็เห็นอย่างนี้คำพูดผมมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณหรอกมันช่วยเฮียอะไรไม่ได้เพราะธรรมชาติที่คุณเห็นน่ะคือพระอรหันต์ธรรมะถ้าว่าไปตามธรรมชาติคืออย่างนี้แต่อย่าเชื่อตามปากผมเพราะผมดันเอาปากไปพูดว่ามีเสือมีแมวกัดกันความจริงสิ่งที่เห็นนี้ไม่มีคำพูดไม่มีคำพูดแค่นี้พอไม่รู้จะคุยอะไรแล้วคุณดันไปถามว่าจิตตั้งมั่นคืออะไรไม่เผลอไม่หลงคืออะไรมันก็ไม่ต่างกันจากการไปอธิบายเมื่อกี้อธิบายเรื่องแมวกับเสือกัดกันคุณเห็นอย่างนั้นแต่พอถามว่าจิตตั้งมั่นคืออะไรไม่เผลอหลงคืออะไรมองไม่เห็นตัวแต่คุณอยากได้มันจึงยากครับผมไม่ใช่ยากมันบ้าไปแล้วคุณต้องรู้คิดคุณไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์บัญชีกฎหมายคุณต้องคิดทุกเรื่องพูดคุยในทุกวันนี้กับครอบครัวกับคนรอบข้างคุณก็ต้องคิดอ่านหนังสือพิมพ์คุณก็ต้องคิดคุณรู้ใช่ไหมครับผมว่าเวลานี้คุณมองเห็นมาอย่างนี้คุณใช้สมมติคิดไปเรียบร้อยแล้วรู้ไหมฮะแต่คุณจะไม่เอาภาษาไทยพูดกับตัวเองว่าตอนนี้6โมง7นาทีคุณไม่พูดหรอกนี่คือความคิด
ความคิดเป็นสิ่งความคิดก็คือปัญญาสูงสุดพูดได้เลยไม่มีใครหนีความคิดได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าธรรมะนั้นพระตถาคตไม่ได้เอาอะไรมาสอนเอาสิ่งที่เป็นที่มีอยู่แล้วคือความเป็นธรรมชาติมาสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจพอเข้าใจไหมครับดังนั้นผมพูดตรงนี้มาเยอะเกือบชั่วโมงแล้วนะครับผมนะฮะคุณไปถามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะขออนุญาตเดินมาตรงนี้เดี๋ยวก็คงจะมีธรรมะอีกภาคให้คุณฟังเดี๋ยวขอถือตรงนี้ก่อนนะครับกล้องดูตรงนี้ครับท่านผู้เจริญครับเอาละครับตอนนี้ก็พูดกันมาเยอะแล้วบอกก็เลยว่าจงปล่อยให้มันคิดตอนนี้ผมต้อนคุณมาจนมุมแล้วว่าคุณจะต้องรู้คิดเมื่อมีคนมาถามคุณคุยกับคุณต้องตั้งใจคิดเพื่อพูดจะตอบปัญหาเขาหรือมีคนมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคุณจะต้องคิดเพื่อตอบคำถามเขานี่ไงเราจะต้องรู้ความคิดเพื่อบรรลุอรหันต์เข้าใจนะครับเอาละครับขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปพบกันในช่วงต่อไปนะครับท่านผู้เจริญครับมาถึงตรงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายที่จะมีการจำลองเหตุการณ์ในชีวิตจริงให้ท่านเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความนึกคิดปรุงแต่งนะครับคิดว่าพูดที่ผ่านมาคงจะเข้าใจขณะนี้ผมอยู่ที่บ้านตึกคอนโดสูงพื้นที่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวกล้องจะหมุนให้ดูรอบๆเป็นยังไงวันนี้ผมมีเหตุการณ์จำลองที่จะคุยกับท่านเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องเช่นเรื่องการกินขนมขบเคี้ยวการล้างมือการทำอาหารอะไรประมาณนี้กล้องมาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมท่านผู้เจริญครับภาพที่คุณเห็นอยู่ขณะนี้คือภาพจากคลิปธรรมะคือโลกของพระอรหันต์อาจารย์แดงกีต้าอัปโหลดเมื่อปี60ถึงขณะนี้ก็คือ4ปีแล้วนี่คือบรรยากาศที่บ้านที่จังหวัดภูเก็ตเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับก็คุณจะเห็นว่าเนี่ยในเนี้ยเอากล้องดูอีกครั้งเนี่ยบนโต๊ะเนี่ยนี่เป็นของกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกที่คุณนายผมท่านชอบสะสมเอาไว้ท่านเป็นคนที่ชอบกินกระจุกกระจิกแต่ผมเป็นฝ่ายดูดังนั้นผู้ที่ชอบกินก็คือคนนี้นี่ครับคนที่อยู่ทางซ้ายมือที่ใส่ชุดสีเงินสวยๆนี่ก็คือผู้ที่มีจิตเมตตาท่านนั่งทางในถูก2ตัวบ่อยท่านก็เลยหาไอ้เจ้าปลาดุกยักษ์ CLS53 ให้ผมขับชุยฉายเล่นนี่ก็คือผมเองครับผมอาจารย์ในกีตาร์หรือหมดฤทธิ์นะครับคุยเล่นๆนะครับผมเอาล่ะครับคลิปนี้คงดูกันแล้วกระตุกจิตกระชากใจตอนนี้คนดูคลิปนี้ประมาณ700,000กว่าครั้งแล้วอย่าลืมไปดูนะครับผมอันนี้รอเลยนะครับผมกับคุณนายคู่บุญบารมีครับผมเอาละครับจากนี้ไปผมก็เมื่อกี้กล้องจับไปแล้วนะได้เห็นคุณนายแล้วนะกับผมยืนอยู่ข้างไอ้เจ้า CLS3 เดินตามทางนี้ครับผมนี่สมมติว่าคุณมีห้องขนาดผมอันนี้เป็นห้องเล็กๆนะครับผมที่นี่เราอยู่นั่นฝั่งนู้นก็คือห้องนอนใหญ่ห้องนึงผมนอนนะครับตรงนี้ก่อนเวิร์กนี้ก็เป็นเวิร์กของกระจุกกระจิกเก็บของไม่เปิดให้ดูก็มีตู้เย็นเล็กๆกระทัดรัดประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไรในนี้ก็มีเครื่องเพื่อซักผ้าประมาณอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีนี่คุณเห็นไหมโอ้โหเยอะแยะไอ้หม้ออบเครื่องชงไอ้เครื่องชงกาแฟเขาเรียกว่าอะไรเนสเปรสโซ่นะแล้วก็มีเนี่ยที่เห็นนี่มีมะขามมีพวกขวดทั้งหลายแหล่ที่วางนี่ขวดแล้วก็อะไรพวกเนี้ยไม่ไปเอ่ยชื่อฮะที่เห็นแล้วก็กระจุกกระจิกเหล่านี้ไม่ว่าไปอยู่บ้านหลังไหนมันจะมีอย่างนี้ทุกหลังนะที่ไหนก็มีแบบนี้นะนี่ก็ตรงนี้ก็มีในขวดทั้งหลายแหล่เนี่ยนะพวกเครื่องครัวเล็กๆอ่ะล่ะครับเดินตามมาทางนี้นะครับผมจะให้คุณดูเนี่ยพอมองนี่คุณจะเห็นนี่คือห้องโถงใหญ่ก็ไม่ใหญ่หรอกห้องเล็กๆแบ่งเป็น2ซีกซีกนี้ผมก็ใช้นั่งเล่นกีตาร์แถวนี้แล้วก็ดู
ทรทัศน์ดูทีวีไปจำเรื่องจำราวดูคอมพิวเตอร์บ้างแล้วก็มีเครื่องดนตรีเล็กๆเอาไว้ซ้อมเล่นแก้เหงาแก้เซ็งตรงนี้มาสิตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของโต๊ะกินข้าวเล็กๆก็กินกันอยู่แค่สองคนไม่มีใครมาวุ่นวายด้วยนานๆก็มีเลขามากินด้วยหรือบางทีก็มีคณะศิษย์ที่เคยพูดธรรมะให้ฟังตอนปีใหม่ก็มาเยี่ยมเยียนกันประมาณ10กว่าคนที่นี่อาจจะสงสัยอาจารย์แดงอยู่ห้องมันติดแอร์แล้วทำไมต้องมีพัดลมด้วยผมมีพัดลมตัวหนึ่งนะครับกล้องมาดูดิครับมีจริงๆพัดลมมีทำไมเผื่อบางทีแอร์มันเย็นไม่สะใจก็เปิดพัดลมนี่พัดลมมีนะฮะเอาละครับผมทีนี้จะจำลองเหตุการณ์ให้คุณรู้เรื่องความคิดเอาเรื่องแรกก่อนตรงนี้มาถึงเอาเลยท่านผู้เจริญครับมันดูเหมือนเล่นๆตลกบ้าๆบอแล้วครับผมแต่ใครรู้จากนี้ไปจะเป็นการจำลองเหตุการณ์ให้เห็น อะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนี่อย่าลืมนะนี่ของโปรดคุณนายทั้งนั้นแล้วเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคุณนายผมเป็นเจ้าของกิจการไอ้พวกขวดๆไม่ว่าไปที่หลังไหนก็มีแบบนี้ที่ภูเก็ตก็มีที่สระบุรีก็มีที่นครนายกก็มีที่ในกรุงเทพแถวสนามบินดอนเมืองก็มีไอ้แบบนี้ถ้าไม่มีเนี่ยตัวปลอมนี่คือตัวจริงต้องมีอย่างนี้มันดียังไงก็เอาไว้เป็นนะตัวเดินเรื่องการปฏิบัติธรรมท่านดูแบบนี้เวลาคุณอยากรีดผ้านี่เสื้อผมเองนะหยิบมานี่เราจะเห็นความคิดว่านี่มาดูนะผมก็รีดพอเป็นบ้างอยู่นี่พอจับเสื้อวางนี่นะสมมุตินะเอาปกวางเวลาคุณอยากรีดเนี่ยคุณรู้ไหมคุณตั้งใจอะไรมือจับเนี่ยมันร้อนใช่ไหมประมาณนี้ฮะจะได้วางเตารีดอย่างนี้คุณจะพลิกกลับอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมคุณต้องการทำอย่างนี้รู้อะไรก็ได้ฮะหรือจะได้อยากรีดฉันเชื่อคุณอาจจะเนี่ยสอดเข้าไปนี่มันต้องคิดนะฮะมันไม่ถูกผิดหรอกนี่ไงจำลองเหตุการณ์ในชีวิตจริงเพื่อปฏิบัติธรรมจากนั้นก็เอาเสื้อมาวางอย่างนี้เพื่อจะรีดส่วนนี้อ้าวก็ว่ากันไปกล้องมาถ่ายตรงนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยรีดอย่างนี้ก็เอาเป็นแนวทางเพื่อเกิดความเข้าใจรู้ไหมการรีดเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยดีไม่ดีรีดเสื้อไม่หมดตัวเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเพราะดันไปรู้คิดขึ้นมานี่เรื่องหนึ่งเอาเรื่องรีดผ้าเป็นตัวเดินเรื่องก็ได้หรืออีกแบบนึงยืนๆอยู่เฉยๆเดินมาปุ๊บนี่ผมเองก็มีส่วนร่วมกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่เพราะว่าผมอยากหุ่นแบบนี้คุณดูเป็นจากด้านข้างแบนราบพอกินจากข้าวไข่เกี๊ยวกับแกงส้มมีหน่อยๆเห็นไหมเนี่ยมีหน่อยๆแบนราบเลยใส่กางเกงผู้หญิงได้อันนี้คุณนายผู้มีบุญบารมีท่านจัดหาให้ผมนี่กางเกงผู้หญิงนะตัวนี้เป็นกางเกงผู้หญิงราคามันค่อนข้างจะไอ้เสื้อก็รองเท้าก็คือหายไปว่าบินได้ครับเสื้อกางเกงรองเท้าผู้หญิงกางเกงผู้หญิงแต่เสื้อเนี่ยนะฮะรองเท้าผู้หญิงนะครับกางเกงก็ผู้หญิงเสื้อเนี่ยหายเป็นผ้าไหมสั่งตัดหายผู้เล่นผมก็อย่างเงี้ยฟังแล้วอาจจะตกลกไปเลยก็ได้ฟังแล้วหมั่นไส้นี่เวลาอยู่บ้านเนี่ยเกิดเป็นคุณใครก็ตามมีคล้ายๆอย่างคุณนายผมเวลาคุณมายืนมองเลยนะมันต้องเล็งนะเฮ้ยมาคาเดเมียดีไหมหรืออินทผลัมหรือหนมเปี๊ยะอันนี้มาคาเดเมียอินทผลัมหนมเปี๊ยะหมูยองมะม่วงกวนถั่วตะกะเบืออะไรไม่รู้ทองหยิบทองหยอดทองม้วนปลาหมึกย่างทัวโอ้โหยอนี่อร่อยมากเลยนะลำไยอบแห้งโอ้ยหลายอย่างตรงข้าวตังอะไรนี่จู่ๆเดินมามองๆคุณมองหน้าผมนะเวลาเรามายืนมันจะคิดนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะอาจจะไม่รู้ทำเพราะมากินไอ้ขนมขบเคี้ยวพวกเนี้ยเดินมองๆอยู่ปุ๊บเฮ้ยจู่ๆมันอยากหยิบเฮ้ยไอ้นี่แมงหมูหยองนี่หว่าคว้ามาทำไมเปิดเอ้ยเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าเฮ้ยเอาทองม้วนเปิดมาเลยนะเอามาสักอัน
พอหยิบออกมาปุ๊บเอ้ยไม่เอาดีกว่ากินเดี๋ยวมันอ้วนมันหวานเป็ดเอาดีกว่าเพราะว่ากินไอ้นี่ดีกว่าถั่วขบเคี้ยวเอามาขูดอ้อกินถั่วดีกว่าอะไรประมาณนี้นะฮะเข้าใจไหมฮะคุณต้องรู้นะมันอยากจะจับหยิบอะไรเนี่ยมันง่ายๆเวลารู้เนี่ยมันไม่มีอะไรบอกว่ากูจะกินทองม้วนกินถั่วกินมะคาเดเมียกินมะม่วงกวนอิฐพาลัมไม่พูดหรอกมันฟาดเลยแล้วกินข้าวของข้าวเกียบเลยเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเหล่านี้เพราะว่าผมเป็นฝ่ายดูผมไม่ค่อยกล้ายุ่งกับมันแต่คุณนายผมเขาเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมดนี้ลูกค้าไม่มีมีแกคนเดียวเป็นทั้งเจ้าของกิจการแล้วก็เป็นลูกค้าตัวโยงเอาละเพราะล้อเล่นท่านมีเมตตาผมมากมาตรงนี้ครับผมจู่ๆคุณมายืนตรงนี้ปุ๊บคุณก็มองไอ้นี่ไอ้ฟ้าเขียวฟ้าแดงเนี่ยนะเนี่ยคุณนายก็ซื้อไว้ให้ผมกินเนี่ยเวลาจะกินมันก็มองเฮ้ยเอาไอ้นี่ดีไหมไอ้นี่ดีไหมเวลาจะหยิบจับคุณรู้ไหมคุณต้องเลื่อนเนี่ยเอามือล้วงเข้าไปเนี่ยมันคิดนะอย่าคิดเนี่ยเกิดอยากกินไอ้ฝาแดงคุณอาจจะเฮ้ยเลื่อนหน่อยเอามือจับความคิดทั้งนั้นก็ผมมันไม่ใช่กิเลสนี่ผมเจตนาจำลองให้คุณดูนะฮะเห็นไหมฮะบ้านผมแม่นเนียบระเบียบมากๆด้วยต้องเนียบเพราะผมอยากหล่อพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเอาสิ่งเหล่านี้ยุ่งมากไม่ได้คุณมีอาจจะมีสิทธิ์เดินแล้วเอียงไปเอียงมาล้อเล่นล้อเล่นอาจจะหยิบเอ้ยอันนี้จะขอดีไหมอ๋อสีเหมือนกันหรือบางทีนะครับผมที่นี่เรากินกาแฟสดเนสเปรสโซ่เวลากินเมื่อก่อนผมชงให้เป็นคุณนายแกซื้อมาผมถามมันชงไงเพราะผมเป็นฝ่ายกินแม่งกินมาปี2ปี3ปียังไม่รู้มันชงมาจากอะไรวันนึงแกบอกนี่มันมาจากเนี่ยพ่อจ๋ามันมาจากอย่างนี้นี่คือถ้วยกาแฟของมันมันหงายขึ้นเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เครื่องชงนี่ก็ต้องมาเรียนวิธีอ๋อเขาเปิดไอ้นี่ขึ้นมาเวลาจะชงกาแฟเห็นไหมก็ต้องเสียบปลั๊กใส่น้ำเอาละย่อๆนี่คือเครื่องชงกาแฟแบบเนสเปรสโซ่เปิดขึ้นมากาแฟสดแล้วเอาเนี่ยมันใส่เข้าไปในนี้แล้วปิดฝาเราต้องคิดตลอดเวลาตั้งแต่อยากจะหยิบออกมาแล้วก็เปิดฝาเอาใส่แล้วกดปิดเข้าไปแล้วก็จากนั้นเราก็จะมีการหยิบถ้วยกระจานมาสมมุติฮะอย่างนี้เราก็อาจจะเอาถ้วยเข้าไปไว้อย่างนี้หรือไม่ก็อย่างนี้โอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมันต้องคิดอะ คุณหรือแม้กระทั่งรู้ไหมมันคิดถี่ยิบมันไม่ถูกผิดรู้ไหมเอาอะไรบางอย่างที่รู้ในครัวเรือนในบ้านเนี่ยเดินเรื่องเพื่อเป็นพระอรหันต์รู้อะไรก็ได้ งั้นแหละจะเป็นพระอรหันต์ก็เพราะรู้คิดกับไอ้กระจกจิกบ้าบ้าบอพวกนี้นะครับมาตรงนี้นะครับกล้องมาอยู่นี้เกิดคุณอยากล้างมือเนี่ยเปิดน้ำปุ๊บรู้ไหมมันอยากจะเปิดน้ำบิดปุ๊บเอาล้างหน่อยล้างจริงๆเลยล้างปุ๊บเอาละผมถามคุณว่าคุณล้างมือเงี้ยกล้องจับไว้แป๊บนะฮะคุณล้างมือเงี้ยฮะคุณกำลังล้างมืออย่างนี้เรียนด้วยความเคารพคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณล้างมือเสร็จตอบได้ไหมเช็ดมือก่อนรู้ได้ยังไงว่าล้างมือเสร็จรู้ได้ไงเพราะคุณคิดไงคือการกะเอานั่นแหละดูเหมือนง่ายนะคุณอาบน้ำเสร็จเพราะคุณคิดคุณกะเอาเข้าใจไหมเราล้างมือเสร็จอาบน้ำเสร็จเราพอใจถูสบู่หากผมถามคุณว่ารู้ได้อย่างไรว่าล้างมือเสร็จแล้วรู้ได้อย่างไรว่าอาบน้ำเสร็จคุณก็ต้องจะบอกว่าเพราะถูหมดเมือกหมดสบู่หมดดำหมดสกปรกคุณก็ใช้ความคิดเพื่อพูดแต่ที่คุณล้างมือแล้วคุณรู้สึกเหมือนว่ามันเสร็จแล้วเพราะว่าคุณกะเอาคือคิดนั่นเองหรือแบบนี้บางทีผมปกติเนี่ยผมไม่มีหน้าที่ทำงานผมไม่ได้ทำอะไรถ้าอยู่เฉยๆคุณนายผมแกก็ทำแต่เรื่องนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจ้างเขาทำทุกอย่างครับเพราะผมต้องการอยู่แบบสบายแล้วก็บินไฮๆนิดๆบินเล่นๆเวลาซักนี่ซักไม่เป็นนะทำให้ดูเมื่อกี้ก่อนทำเนี่ยบอกแม่จ๋าสอนที่ทำไงบอกก็ไม่ยากเลยพ่อจ๋าพ่อก็เปิดตู้พอจะเปิดได้เนี่ยขุขักอีหลักอีเหลือผมนี่แม่งเหมือนกับทำเฮี้ยนไม่เป็นเลยเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรคิดแต่เรื่องธรรมะฝึกแต่ภาษาอังกฤษฝึกกีตาร์เขาพอจะซักผ้ารู้ไหมหยิบตะกร้ามาแบบนี้ปุ๊บ
ข้างในก็ต้องเปิดฝาแล้วจับมันยัดเข้าไปอย่างนี้รู้ไหมแล้วก็ปิดฝาอะไรประมาณเนี้ยนี่จำลองเหตุการณ์ให้ดูนะนี่ไงคือในวิถีชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเห็นแล้วนะครับผมตรงนี้มีอะไรไม่เปิดให้ดูเครื่องแก้วเครื่องกระทะหม้อปิ้บกระมังหลังนี้ที่นี่เล็กกว่าภูเก็ตภูเก็ตใหญ่กว่านี้เยอะแล้วก็มีอุปกรณ์ข้างล่างเยอะกว่านี้อันนี้มันเป็นห้องชุดแบบกระทัดรัดกระทัดรัดนะครับที่นี่ก็มี2ห้องนอนใหญ่นะครับไม่เล็กใหญ่เท่ากัน2ข้างนอนคนละข้างแล้วก็มีห้องน้ำของแขกอยู่ซีกนึงนะครับท่านผู้เจริญครับมาตรงนี้ครับและนี่คือตรงที่ผมเจ้าประจำผมจะนั่งเล่นกีตาร์ก็แก้ตรงนี้ทุกวันหรือไม่ก็บางครั้งบางทีนี่ผมอยากอย่างนี้นะนี่ฮะกล้องตามมาดูครับผมบางทีผมก็อยากอย่างนี้เห็นไหมฮะอยากเปิดออกมาเดี๋ยวขอโทษนะครับถ่ายไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าผมจะเปิดไฟตรงนี้ให้เห็นว่าเนี่ยผมจำลองวิถีความเป็นจริงอยู่เดินไปเดินมาอยากนั่งนู่นนั่งนี่ทำบ้าบอคอแตกอะไรเอาด้านนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เอาฟังรู้ดีกว่าถ่ายไปเลยสบายๆนะนี่คือความเป็นจริงคุณก็ได้เห็นไอ้ที่ที่อยู่ผมในกรุงเทพตรงนี้ไปด้วยว่าเดี๋ยววันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ปี64ผมก็ต้องเดินทางไปบ้านละลีที่สระบุรีเพื่อพูดธรรมะให้คุณฟังก็ประมาณใกล้จุดจีนเห็นไหมเนี่ยให้กล้องฉายดูผมเปิดให้คุณดูเฉยเวลาจะเปิดประตูไปผมก็ต้องมันล็อกดึงลงต้องคิดนะอันนี้คุณดูหลายรอบผมก็แค่ให้ดูเล่นๆใช่ไหมผมก็เดินออกมามายืนมานั่งผมอยากจะมานั่งเล่นอะไรแถวๆเนี้ยนะฮะนี่ก็จะเห็นไปตามนี้บรรยากาศเห็นไหมอาจจะเดินมายืนตรงนี้อันนี้ก็ถ่ายไปรอบแล้วโอ้ยามค่ำคืนแต่ตอนนี้กรุงเทพร้อนผมไม่รู้ว่าต่างจังหวัดมันหนาวหรือเปล่าเห็นเลขาบอกหรือญาติโยมที่อยู่ต่างจังหวัดบอกว่าแถวภาคเหนืออีสานอากาศหนาวเย็นแต่กทมร้อนไฟแลบเห็นไหมนี่ก็ให้ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่เอาล่ะครับกล้องถอยหลังเข้าไปในบ้านเดี๋ยวผมก็จะตามเข้าไปนะครับค่อยเดินดีๆนะครับก็จะมาสนทนากันต่อนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้จะจบแล้วนะครับก็จะบอกคุณว่ามันก็ใกล้เขาก็เลยปิดเอาง่ายๆอย่างนี้ท่านผู้เจริญครับพูดมาก็พอสมควรคงพูดอีกไม่เกิน5นาทีต้องจบบางทีอยู่ๆไปอาจจะเดินมาอยากหยิบกีตาร์มาดีดเพลงสักเพลงหนึ่งผมก็ต้องรู้นี่ผมก็หาอะไรทำพูดให้แม่งจบๆครบเวลาดีดสักเพลงหนึ่งประมาณนี้จบพอนะครับท่านผู้เจริญครับก่อนจบขอฝากพูดตรงนี้นะครับผมว่าหากมีคนมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราจะคิดเพื่อตอบคำถามทันทีนี่ไงเราต้องรู้คิดเพื่อบรรลุอรหันต์เข้าใจไหมฮะตอนนี้ทุกคนบนโลกใบนี้ที่มีปัญญาถ้าฟังคลิปนี้แล้วจะเข้าใจว่ามันถูกต้อนมาจบที่ความคิดแต่ที่พูดนี่ก็ไม่ใช่เรื่องความคิดเพราะถ้ายืมภาษามาพูดธรรมะมันสอนไม่ได้มันไม่มีเรื่องอะไรจะสอนมันไม่รู้จะพูดอะไรผมจึงบอกแค่ยืมภาษามาพูดดังนั้นเรื่องนี้มันจึงเหมาะสำหรับบัวพ้นน้ำประเภทหนึ่งกับประเภท2 3 4เข้าใจไม่ได้ประเภท3 4จะฟังเยอะดูเยอะมากแต่ไม่เข้าใจผมจึงขอพูดกับคนเก่งๆมีปัญญาแบบระดับ A+ 5ตัวกับ A+ 2 3ตัวแล้วกันว่ากล้าๆที่จะเชื่อหน่อย
ที่คุณเห็นมาทั้งชีวิตนั่นแหละนั่นแหละที่คุณเห็นทั้งชีวิตที่คุณได้ยินมาทั้งชีวิตนั่นแหละคือธรรมะแท้แต่คุณไม่เข้าใจมันผมจึงต้องยืมภาษาพูดคุณอย่าพยายามไปหยุดคิดหยุดนึกไม่ได้คุณไปฟังอะไรอะไรมาไม่ว่าจะเป็นธรรมะแบบเถรวาทหรือแบบเซนแบบอะไรก็ตามแต่มันเป็นเพียงความนึกคิดปรุงแต่งแต่คุณก็เลยพยายามไปอยากทำให้มันได้อย่างนั้นอย่างนี้ผมมีอะไรจะหยอดหยอดบอกไว้เรื่องเล่นๆนะเดี๋ยวผมต้องพูดอีกทีมีคนที่สนใจธรรมะนะเขาเกิดอยากบรรลุธรรมจบกิจเขาอยากบรรลุธรรมเขาอยากจบกิจวันหนึ่งเขาเดินเข้ามาในป่ามีลายแทงสมบัติบอกว่าที่โคนต้นไม้แห่งนี้มีคัมภีร์อยู่ขุดลงไป1เมตรจะเจอหีบสมบัติมีคัมภีร์บอกวิธีบรรลุธรรมเขาดีใจมากเขาอยากบรรลุธรรมสูงสุดเป็นอรหันต์เมื่อได้มีคำบอกเล่าให้เข้าไปให้เจอต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งเขาขุดลงไปโคนต้นไม้ชายพวกนี้ต้องการบรรลุธรรมสูงสุดคืออรหันต์มีคนในมีลายแทงมหาสมบัติบอกว่าเมื่อขุดไปโคนต้นไม้ลึกลงไป1เมตรจะเจอหีบสมบัติในนั้นจะมีตำราบอกวิธีบรรลุอรหันต์เขาดีใจมากในนั้นจะมีตำราบอกวิธีบรรลุอรหันต์เขาดีใจมากเขารีบเข้าป่าไปตามที่พูดเอาไว้พอไปถึงปุ๊บลงมือขุดไปโคนต้นไม้เขาเจอหีบเหล็กดำๆเก่าๆอันนึงเอาขวานเอาค้อนกระเทาะกุญแจเปิดออกมาเจอตำราเล่มหนึ่งดำๆนะครับผมเอาละผมจำลองเหตุการณ์ให้คุณดูอย่างนี้สมมุติว่ามันก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยวก่อนผมก็แค่เปิดหยิบเลยดูออกแกะไปเลยนะเผื่อเจอนะกล้องถ่ายด้วยกันนะครับเอาละครับไม่เป็นไรสมมุตินะฮะสมมุติเป็นอย่างนี้นะฮะเอาเขาเจอตำราเล่มหนึ่งเขาก็เปิดเจอตำราเล่มหนึ่งสมมติว่าเป็นตำราเป็นหนังสืออย่างนี้เปิดหีบสมบัติขึ้นมาเจอตำราเล่มหนึ่งนี่คือเคล็ดลับบรรลุอรหันต์สมมติเขาเปิดอ่านดูอุ้ยเขาตกใจในนั้นเขียนว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นเมื่อความคิดดับลงทุกอย่างก็ดับลงกล้องถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาเลยมากหรอกผมเสียเวลานิดเดียวเองนะครับก็ถ่ายไว้แล้วผมจะพูดไปเรื่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนให้ดูนะฮะดูนะฮะฮะเมื่อความคิดเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อความคิดดับลงทุกอย่างดับลงท่านผู้ชมครับเปิดอ่านออกมาแม่งก็มีข้อความตะกะเบืออย่างนี้เขาดีใจมากมีข้อความเขียนว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อความคิดดับลงทุกอย่างดับลงไอ้นั่นมันอ่านแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยอยากไปดับความคิดเพราะมันอ่านว่าเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นเมื่อมีความคิดเมื่อความคิดดับลงทุกอย่างก็ดับลงคุณรู้ไหมมึงฟังให้ดีนะเรื่องนี้กูเคยพูดไปครั้งแล้วเมื่อ2ปีอีดอกทองช้างเย็ดไอสัตว์ชิบหายตายหงชาติหมาคนชอบเอาเรื่องแบบนี้ไปพูดทุเรศไอ้เหี้ยไอสัตว์พอมึงอ่านแบบนี้มึงรู้อะไรไหมเอาตามค่อยควายก่อนพอมึงอ่านคำว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นมึงรู้สึกว่าอ๋อมันมีทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะความคิดดังนั้นถ้าความคิดดับลงทุกอย่างมันก็ดับลงชายผู้นี้รีบกลับบ้านเพื่อไปทำการหยุดคิดแต่มันลืมนึกไปไอ้ชาตินรกชาติหมามันโง่มึงอ่านออกเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นแล้วมึงรู้ไหมไอ้สัตว์มึงอ่านออกเนี่ยความคิดมันเกิดขึ้นแล้วเพราะมึงเสือกดันอ่านมันออกเนี่ยแต่ไม่รู้ตัวว่าคิดไปแล้วแล้วเสือกจะดันไปกลับบ้านไปดับความคิดโถ่ไอ้คุย
ไอ้หีไม่เป็นมวยเลยไอ้เหี้ยหน้าไม่อายชอบเอาไปสอนกันว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อความคิดดับลงทุกอย่างดับลงกูพูดอีกครั้งหนึ่งพอมันไปอ่านว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นทุกอย่างเกิดขึ้นมันก็บอกโอ้มันปรุงแต่งเกิดขึ้นทุกอย่างเมื่อความคิดดับลงทุกอย่างดับลงมันจึงอยากดับความคิดมันเลยตั้งใจกลับบ้านไปดับความคิดไปฝึกที่บ้านแต่มันลืมนึกไปว่าการที่มันอ่านออกความคิดเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคิดมึงเห็นไหมว่ามันซับซ้อนขนาดไหนนี่เป็นแบบควายง่ายๆนะซึ่งวัวประเภท3หรือ4ก็ฟังรู้เรื่องแต่จริงๆแล้วมันมีซับซ้อนกว่านี้อีกเยอะนี่กูเอาขึ้นมาแดกดันสมมุติเล่นๆเท่านั้นเองนะครับท่านผู้เจริญเอาละครับอย่าเสือกไปหยุดความคิดเขาล่ะและอย่าไปจำเอาธรรมะแบบนั้นแบบนี้เอามาพูดสาธยายกันไปคอมเมนต์บ้าบอคอแตกหน้าไม่อายไปลอกไปจำมาแล้วเอามาสาธยายทุเรศที่สุดกราบขอเข้ามากราบ1กราบ2กราบ3นะครับอย่าถือโทษซึ่งกันและกันเลยธรรมะชุดนี้ไม่มีอะไรสอนไม่มีอะไรพูดได้พูดให้ฟังมาเยอะแล้วประมาณน่าจะชั่วโมงกว่าก็ไปฟังกันนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปธรรมะในแนวเรื่องความคิดที่ออกมาอีกเยอะๆจะจำลองเหตุการณ์ต่างๆตอนนี้เข้าใจนะครับผมว่าทุกอย่างมันถูกต้อนมาจบที่ความคิดหากมีคนมาถามว่าคุณเชื่ออะไรคุณต้องตอบหากมีคนมาถามคุณคุยคุณการสนทนาธรรมการเสวนาการพูดคุยนั่นคือการนะคิดเพื่อพูดส่งความคิดไปคุยซึ่งกันและกันไม่ถูกไม่ผิดทุกคนต้องคิดคนผู้ที่ไม่คิดคือผู้ที่แม่งตายหาไปแล้วดังนั้นธรรมะชุดนี้ก็หวังว่าท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาคงจะเข้าใจในเรื่องทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับก็ขอจบไปด้วยนะครับสรุปก็คือว่าทุกคนต้องคิดความคิดปรุงแต่งอารมณ์ความรู้สึกต่างๆไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ว่าจะคิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วอย่าไปคิดจัดการทำอะไรกับอะไรเลยมันบ้าไปแล้วก็จงฟังผมให้เข้าใจสำหรับคนประเภทที่1กับ2ส่วนประเภท3 4บัวประเภท3 4ช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณารับชมคลิปนี้จนจบขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขอยู่แบบไม่เจ็บไม่จนและมีปัญญาเข้านิพพานในชาตินี้เทอญนิพพานังประมังทุกครั้งกราบ1กราบ2กราบ3ด้วยความรักและเมตตานะครับสวัสดีครับ